สวัสดีมิตรรักแฟนเกมนะครับมาแล้วดันฮาร์ดดันฮาร์ดมาครับผมดูหน้าตากันดันเนี้ยมันขึ้นว่าฮาร์ดก็จริงแต่ว่าสัตว์ภายในดันนะครับไม่ได้มีความยากเลยแล้วแถมยังมีสัตว์พิเศษที่แบบว่ามันไม่เคยมาในดันไหนเลยนะนั่นก็คือแมงป่องกับคุณดูดิกรัสนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าตัวตีหินนั่นเองสองตัวนี้ไม่เคยปรากฏในดันเจี้ยนนะครับจะมีแค่ดันเจี้ยนนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเป็นดันเจี้ยนที่น่าลงสัตว์ไม่ยากนะครับสิ่งที่ยากมากๆเลยก็คือความร้อนอุณหภูมิสูงมากน้องสิ่งที่ต้องเตรียมไปเลยนะครับคือต้องชุดแบบนี้ถ้าไม่ใช่ชุดแบบนี้นะครับพี่บอกเลยว่ารอดยากของที่ดรอปนะครับเป็นอาร์ของคุณทีเล็กแล้วก็เป็นเครื่องเก็บชิปนะครับแล้วก็เป็นดาบเหล็กแล้วก็เป็นถุงมือเทคนะครับเอาละฮะไปกันเมื่อเราเกิดขึ้นมานะครับทางมันบังคับให้เราไปทางด้านขวามือนะครับไปเอากุญแจอยู่แล้วซึ่งจะผ่านห้องออเตอร์แล้วก็ห้องของตะขาบนะฮะไปกันเลยไปกันเลยเดี๋ยวมีน้องถามอีกอ่ะดาบนะครับดาเมจอยู่ที่662นะครับแล้วก็ลูกซองดาเมจอยู่ที่335ธนูดาเมจอยู่ที่1101นะครับแล้วก็สแต็กของเจ๊จ๋าก็จะเป็นประมาณนี้รวมถึงอาร์เมอร์นะครับจะอยู่ที่2000กับอีก8นะครับไม่ใช่2800นะ2800ธรรมดานะครับที่น้อยแบบนี้เพราะว่าเจ๊จ๋าใส่มาเป็นชุดนี้ไงเป็นชุดพางนะครับซึ่งมันจะสามารถกันความร้อนกันความหนาวได้ดีนะครับเอาล่ะไปกันจริงละไปทางด้านขวาใช่ไหมวิ่งเข้าไปเลยน่าจะไม่มีอะไรนะห้องยังก็น็อตอยู่แล้วใช่ปะเอ้าไม่ถึงเหรออ๋อไปห้องนึงโอ้ยไอ้เฮ้ยลืมบอกไปเลยว่ามีพีโกมาแตกไอ้ผีห่าเอ้ยไอ้ตัวขี้ขโมยเนี่ยเอาใส่มาทำไมก็ไม่รู้มันไม่ยากแต่มันน่ารำคาญอ่ะน้องนึกออกไปแล้วมันเอาน้ำไปด้วยนะแสบเลยไอ้ห่านี่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนคอยระวังกันด้วยนะฮะเดี๋ยวตามมันไม่ทันนี่เสียของนะมันชอบขโมยของสำคัญไปด้วยเด็กเอาจังหวะนี้เรากินยาซะหน่อยดีกว่าโชไปกันครับมาเราต้องฆ่าเจอบาวก่อนเพราะว่าเจอบาวเป็นบอสนี่เหรอเจอบาวเอ้าไอ้ป้ามาอยู่ตรงนี้นะลูกอ๋อเจอบาวไม่หลับหรอตายแล้วเจอบาวไม่หลับกระทะทีมสำเร็จโอเคฆ่าน้องแล้วฮะที่เหลือก็จะต้องฆ่าออเตอร์นะครับออเตอร์มาลูกมามาลูกมาอู้เรียบร้อยฮะอ๋อเจอบาวตัวเล็กนิดเดียวเองไม่น่าละหายากเอาละครับห้องนี้จะเป็นทางผ่านเฉยๆนะฮะต่อมาก็จะเป็นห้องมุมซ้ายไม่ใช่มุมซ้ายสิมุมขวานะครับเราควรจะเข้าไปเอาของพรีเมียมหรือถ้าใครไม่อยากได้นะครับก็ไม่ต้องเข้าก็ได้นี่ถ้าพี่ไม่รีวิวพี่ก็ไม่อยากได้หรอกเอาจริงเพราะว่าพี่จะได้เป็นกระเบื้องปูพื้นตลอดอยู่แล้วก็เลยไม่อยากได้นะฮะทางไหนวะห้องนี้ก็จะเป็นห้องจังเกิลน็อตนะฮะมีบอสใจดีเป็นบอสงูใจดีส่วนลูกน้องที่เป็นตะขาบใช้เป็นอันนี้ดีกว่าธนูดีกว่าพี่รู้สึกว่าใช้ปืนมันยิงไม่ค่อยโดนอ่ะมาต้องวิ่งหางูก่อนนะฮะเจอแต่ตะขาบว่ะงูไอ้งูอยู่นี่งูอยู่นี่งูไปอืมทำไมตายด้วยงูไม่โดนป่ะอุ้ยกระโดดข้ามไปกระโดดข้ามไปไม่ได้กินข้าวหรอกไม่ได้กินข้าวหรอกอุ้ยไอ้ชี้อีกตัวนึงนี่ว่ะอุ้ยทำไมเยอะจังวะอุ้ยเยอะมากเลยอ่ะเฮ้ยงูหายไปไหนแล้ววะตอนนี้หิวน้ำมาด้วยดิที่ต้องรอตะขาบมานี่ก่อนงูน่าอยู่ฝั่งนู้นนะเอาตะขาบมานี่เร็วไปเจวิ่งงูอยู่แถวนี้แน่นอนงูมันไม่ตีเราไงไหนวะงูเอางูอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไงใช่ไหมเอ้ยนายยิงงูไปดิยิงไม่โดนป่ะโอ้ยตะขาบตีกูใหญ่เลยฮ่าเอ้ยอย่ายิงงูโอ้ยกูว่าเกาะแตกแน่นอนเอ้ยหนูไม่โดนจ๋าไอ้ป้าเดี๋ยวก็หลับหรอกน่ะไม่ได้เหมือนมันตีเบามากเลยอ่ะจริงๆโดนตีขนาดนี้เกาะน่าจะแตกแล้วนะมีดฟันงูแม่งเลยเฮ้ยอย่าดูดิโดนทุกดอกเลยอ่ะงูอยู่นี่ใช่ไหมไอ้ห่านี่หนีไปไหนเฮ้ยไอ้บ้าเอาล่ะตะขาบครับไหนตะขาบอ่ะเปลี่ยนมองดิมาตะขาบอ่ะน่าจะคนละดอกได้อยู่นะมาหมดยังอุ๊ยยังไม่หมดเอ้ยตายยังยังไม่หมดวะ
นี่ถ้าปืนนี่คือยิงยากมากไหนวะฝั่งนี้ไม่มีแล้วนะอุ้ยนี่ไงตัวนึงหลายตัวนี่ว่ะนี่หลายตัวจังวะหลายตัวจังวะหมดยังยังอีกเหรอกูเยอะมากอะเยอะมากอะเยอะมากอะโอเคเรียบร้อยฮะชุดแตกแล้วเรียบร้อยเลยโอ้โหเพิ่งห้องที่2เองอะทุเรศมากเลยแล้วชุดสำรองก็ไม่เอามานะเอาอีกแล้วกูหาเรื่องลำบากอีกแล้วชอบโชว์อ่ะเอ๋อมันเวล45ไงกูถ้าเป็นเวลสูงนะป่านี้ไม่รอดไม่น่าเข้ามาเลยว่ะเอาละครับไปเอาของพรีเมียมกันแล้วดันนี้มันดีอีกอย่างนึงนะครับก็คือไม่มีสะพานเลเซอร์น้องที่ไม่มีปีกเป็นปอนะครับก็สามารถเข้าได้เลยไป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 ตอนนี้ร้อนมากฮะดูที่อุณหภูมิเท่าไหร่วะอุณหภูมิ60องศานะน้องคิดดูเถอะเห็นไหม60องศานี้ถ้าใส่ชุดเหล็กนี่คือเลือดลดนะครับบอกเลยเอาละของพรีเมียมได้อะไรได้มาเป็นลังไอ้น้ำเพลังไอ้ผมหมีนะฮะเมื่อกี้นี้มันขึ้นอยู่แบลุงแบลุงเอาละจุดต่อไปก็เป็นกุญแจนะครับแต่ว่าต้องผ่านกำแพงตึมตั้มนี่ว่าไปผ่านด้วยกันนี่ไงเป็นกำแพงแบบ2ตึมหายนะครับพี่ไปดูคลิปตัวเองมารอมา2ตึมแล้วก็วิ่ง1ตึมแล้วตึมที่2มามันตึมหรือยังวะแต่มันก็ใกล้เกินให้มันขยับออกมาหน่อยดีกว่าช่องไม่พอวิ่งวะตึมแล้วเดี๋ยวสิพี่ช้าวะ1ตึมตึมนึงไปโอเคครับผมเอากุญแจไหนวะกุญแจอยู่ไหนวะยังไม่ใช่ห้องนี้ต้องเลี้ยวเข้านี่อีกมันจะลึกลับซับซ้อนทำพิษเกลือแรงหนาวะเอาละครับมากุญแจแล้วเราก็ไปเจอกันที่จุดประตูเนาะนี่กุญแจอยู่กล่องนี้ปึ๊บนี่อยู่ข้างบนด้วยโคตรเท่ถูกต้องฮะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วกลับมาที่จุดประตูนะครับไปกันเลยฮะรู้สึกว่าเราจะผ่านกับแพงตึมตั้มอีก1ครั้งวิ่งเลยเจ๊วิ่งไปเลยเดินไม่ได้เดี๋ยวไอ้พี่โกมาแตกมันมาเล่นอีกนี่ไงมันมาอีกแล้วมาอันกูว่าแล้วไงไปไหนวะน่ะนู่นมันวิ่งไปนู่นด้วยเอ้าไอ้แสบเอ้ยรู้ว่าเราไปไม่ได้เอาละตึมมี2มาดิตึมมี2เฮ้ยมันก็มันแคบเกินเอาอะไรไปวะน่ะเอาน้ำไปด้วยดิโอ้โหโคตรเซ็งเลยเร็วๆๆรีบตึมรีบตึมอย่าไปเลยว่ะจริงๆเราก็ไปได้นะแต่พี่ไม่ชัวร์ไงเอาชัวร์ก่อนมาตึมมี2ไปฮะไปวิ่งดิเจ๊ไหนตัวไหนวะไปไหนแล้ววะยิงข้างหน้ายิงแม่งเลยดิมึงตายแล้วเถอะมึงเอ้ยออกมากระเด็นเข้าไปในห้องว่ะเอ้าในห้องเราก็เอาไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะว่าเข้าไปนี้คือเราก็ต้องรับมือเลยอ่ะที่ต้องใช้เป็นกระทะนะครับจริงๆไม่อยากใช้กระทะเท่าไหร่แบบบางคนไม่มีจะอิจฉาไงเอาละเอาของก่อนเฮ้ยเปิดไม่ได้ด้วยหรอเนี่ยเอามาน้ำกูขึ้นมาน้ำหมดพอดีด้วยมาไอ้หมาห้องนี้เป็นช่องหมานะครับมาไอ้หมาใกล้เสือมาเพราะว่าพี่โดนตีไม่ได้ไงตอนนี้เกาะพี่ไม่มีนะนี่กี่ตัวเนี่ย4ตัวใช่ป่ะโอเคห้องนี้ก็จะมีทั้งเสือทั้งหมานะครับก็น่าจะเป็นตัวที่น่าจับอยู่เหมือนกันนะซาบทูดอ่ะก็ไม่ค่อยมาพี่บอกเลยดันนี้เป็นดันที่มีสัตว์ที่ไม่ค่อยลงมาในดันเจี้ยนเยอะอยู่ซาบทูดก็เพิ่งมานี่หรอมั้งใช่ไหมแต่แค่ว่าสีเขาไม่ค่อยสวยอ่ะพี่ว่าเลเวล450ด้วยนะถือว่าโอเคเลยมาสุดท้ายฟันไปดิเลเวล450ด้วยนะเนี่ยน่าจับอยู่นะเอาล่ะเรียบร้อยครับห้องนี้ก็ยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับเราจะไปกันที่ห้องถัดไปนั่นคือห้องแมงป่องเดี๋ยวต้องเอาชิปกลับบ้านด้วยดีกว่าวะข้างไหนวะพี่ต้องขอใช้ทิกออกเกมเข้าใหม่เลยละกันเพราะว่าเกาะไม่เหลือแล้วนะจะให้ดูนะครับเหลือแค่อันนี้หมวกเหล็กนะครับจ่าใส่หมวกเหล็กอยู่แต่ว่าเสื้อกับอันเนี้ยเหลือแค่นี้เองตอนนี้ดาเมจมีไอ้พี่ดาเมจอาร์เมอร์นะครับเหลือแค่1741แล้วเชื่อว่าถ้าโดนกัดทีเดียวก็ต้องแตกอ่ะเพราะฉะนั้นขออนุญาตครับผมขี้โกงหน่อยนึงห้องนี้เลยปะเนี่ยห้องนี้เลยนี่ว่าเอาละห้องนี้ถ้าเราออกเกมเข้าใหม่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ยาเขียวก็ได้นะครับสถานะปลดเกราะของห้องนี้มันก็จะหายไปเข้าไปเอ้าไม่ใช่เหรอเฮ้ยมาอีกแล้วไอ้เวทมาอีกแล้ว
เฮ้ยอย่าเพิ่งไปมานี่มานี่ฟันไม่โดนฟันไม่โดนเอ้าเข้าเกมมาเฉยเลยอืมเรียบร้อยเลยกูแมงป่องห้องนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นแมงป่องแบบมันเดินอากาศอ่ะมันเดินสูงอ่ะมันเป็นบั๊กหรือเปล่าไม่รู้นะก็บั๊กอะไรเนาะเอาละสถานะปืนเกาะหายไปแล้วไอ้ตัวเมื่อกี้อยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะเอ้ยมันตายอยู่ข้างนอกเอ้ยเฮ้ยโดนมาดิ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 เออมากดยากดยากดยาอุ้ยมาแมงป่องมาดิมาดิมาดิกูตัวเวลไม่สูงอ่ะเลขแค่225เองอ่ะน่าจะเลเวลสัก5เอสักถึง150เนาะอื้อหือมาๆๆๆอื้อๆมาดิมาดิมาดิเดินสูงจังเฮ้ยฟันไม่ทนหมดยังอีก1เวฟว่ะอย่าลืมกดยาสลบนะครับอย่าลืมกดยาสลบนะครับผมจะออกเกมเข้าใหม่มันก็สามารถหลับได้เหมือนเดิมเลยมามาลูกมามาอีกตัวนึงมาเรียบร้อยไปดีเออเอาชิปมาหน่อยดิมีชิปไหมเนี่ยอ้าวเปิดให้โดนดิวะมีชิปอยู่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวพี่จะพาวิ่งไปข้างบนไปเอากล่องที่ไม่เขียนว่ากล่องคอมมูนิตี้อ่ะอยากจะรู้เหมือนกันว่ากล่องอะไรนะครับแต่กล่องนี้กล่องฟรีเอาไปก่อนเพื่อจะเป็นของที่ระลึกอะไรสักอย่างเนาะสุดทางไปหิวน้ำบ่อยมากพี่ว่าอาจจะมีจุดเติมน้ำเล็กๆอยู่นะครับจุดเติมน้ำเล็กๆไอ้ตามที่มันเก็บกล่องเนี่ยแต่จุดใหญ่ไม่มีนะได้เป็นอะไรวะของพี่เมี่ยมเหรออ๋อของพี่เมี่ยมธรรมดาแล้วจะเขียนทำขี้เกลืออะไรวะคอมมูนิตี้เขียนให้งงโอเคครับผมก็มีของพี่เมี่ยม3กล่องสำหรับดันนี้นะครับมีที่ห้องตะขาบ1กล่องแล้วก็ห้องดูดิคูลัสนะครับที่เราจะไปกันอีกเนี่ย1กล่องแล้วก็ตรงนี้1กล่องนะครับของเทคก็จะอยู่ในห้องดูดิคูลัสทั้งหมดเลย2กล่องโอเคครับผมไปเจอกันนะมาลูกมาเอาก็เอาใช้กระทะไม่สลบมั้งดูดิคูลัสเนี่ยแต่พี่เชื่อว่าเขาสลบไหมไม่สลบว่ะเขาตีแรงอยู่แต่เขาช้าไงใช้ปืนแล้วกันมาเพราะว่าเราไปบวกไม่ได้ว่ะธนูดีกว่าธนูเราก็มีมานี่ว่ะมาธนูมาเลือด 9,000 อะไรไม่โดนไอ้น้องมาดิมามาดิมามาดิมาอะไรอะไรเฮ้ยเร็วอยู่กันนะก็ไม่ช้าเท่าไหร่นะอมมันหมอบแล้ว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 มีกี่เวฟวะเนี่ยอุ้ยเลือด 14,000 ด้วยอะไรไม่โดนอะไรน้องไม่โดนอะไรน้องไปๆๆโดนตีไม่ได้โดนตีไม่ได้มาไหนมาดิมาดิมาดิครับผมมาดิครับมาดิครับมาดิครับอะไรไม่โดนไม่โดนอะไรน้องเฮ้ยง้างสิเจ๊เอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยง้างสิเจ๊มึงไม่ได้ยิงนานเลยกูก็จะง้างเลยว่ะเออเอาเอาสุดหมดแล้วเอ้ยปืนได้ว่าได้วะปืนได้วะอื้อเออมอบไปดิโยก็มีหลายเวฟนะโอ้โหดูแล้วขี้เกียจไล่ยิงว่ะโอ้ฟันแทบไม่เข้าน้องฟันไม่เข้าเลยนี่ว่าเนี่ยโอ้ต้องปืนอย่างเดียวไว้เหรอเอาก็เอาวะโอ้โหยิงเข้าทีละ300โคตรเซ็งเลยอย่างงี้กระสุนก็มีมาน้อยด้วยดิอะไรวะหมอบยิงแม่งเลยมาจะจ่อหัวมันหัวอยู่ไหนวะยิงเข้าตูดได้ไหมลองดิทีละกี่ร้อยไปเนี่ยทีละ400อ่ะปู่เฮ้ยกระสุนจะไม่พอเนี่ยรวมเจอบอสอีกอ่ะบอสต้องเหลือกระสุนไว้ประมาณสัก60นัดพออยู่แหละแต่เสร็จได้ว่ะอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยแต่อย่าลืมนะว่าเขามีชิปนะตัวนี้ไม่ได้มาในดันเจี้ยนบ่อยๆนะครับจริงๆก็ไม่เคยมาเลยแหละเพราะฉะนั้นควรจะเอาไปด้วยนะครับจับไม่จับอีกเรื่องนึงเอออันนี้เลเวล450ด้วยอ่ะยิงเข้าไปดิจ่อๆเลยมาจ่อๆเลยมาโอเคน้องพี่จำได้แล้วเวฟสุดท้ายมีตัวเดียวนะครับสรุปว่าอย่างนั้นเวฟ1เวฟ2จะมา3ตัวเวฟ3มาตัวเดียวก็ค่อนข้างชั่วหน่อยตกใจหมดเพราะว่ากระสุนจะไม่พอไง
เอาหลับเอาของเทคกันฮะทั้งเทคหลักเทครองนี้อยู่ในห้องนี้ทั้งหมดเลยนะครับไปทางนี้เลยมาไปล็อกไกลก่อนล็อกไกลนี้จะเป็นเทครองนะครับกล่องนี้เลยมาอุ้ยได้เป็นอะไรได้ไม่เทคเซลลิงนะครับผมเออตัวนี้เลยเป็นพื้นชั้น2ต่อมาเทคหลักเทคหลักไปไกลหน่อยฮะเฮ้ยไอ้พี่โกมาแต่งอีกแล้วมึงจะอะไรกูตั้งนานเนี่ยเอ้าเอาอะไรกูไปวะเนี่ยไปไหนวะไอ้ขี้ขโมยพ่อแม่ไม่สั่งสอนบ้างไงเอาไปแต่น้ำนี่แหละยิ่งไม่มีกินอยู่นี่หิวก็ไม่ยอมกินเห็นไหมกลัวหมดเนี่ยทางนี้หรือเปล่ากูลืมเลยโอเคทางนี้ครับไปโดดไปเอาอุ้ยได้เป็นอานทีเล็กใช่ไหมเออสีม่วงนะฮะพี่มีโชคเลยบอกเลยได้มาฟรีแต่ดันเจี้ยนที่มันดรอปของฟรีมันยังไม่มาไงอยากให้มามากแต่ไม่มาโอเคครับที่เหลืออีกหนึ่งห้องก็คือห้องบอสแล้วไปลุยกันบอสดันนี้จะเป็นบอสคุณด้วงนะครับคุณด้วงกินขี้แล้วก็ใช้เหมือนเดิมเลยต้นเห็ดนะครับผมต้นเห็ดช่วยเหลือเราไปเมื่อเข้ามาจุดนัดพบของเราเลยนะฮะนั่นก็คือเลี้ยวทางนี้ด้านซ้ายมือไอ้ขวามือดีขวามือขึ้นภูเขาไปลูกที่1ยังไม่หยุดไปขึ้นลูกที่2แล้วก็มายืนตรงต้นเห็ดต้นนี้ล่อมันมาเป็นมุมมองก็ได้วะปึ๊บอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยไอ้เย็ดเคมึงมาก็ไม่บอกบางข้างหลังก็ไม่บอกโอเคติดแล้วเนี่ยให้มันติดระหว่างนี้นะครับยิงมันยิงมันมึงนี่แฮมาไม่บอกไม่กล่าวกันเลยอะแม่จะมาเซอร์ไพรส์ไงพยายามอย่าให้มันหลุดอย่าให้มันหลุดพยายามอย่าอยู่ห่างมันมากอ่ะอยู่ห่างมันมากเดี๋ยวมันหนีเนี่ยแบบเนี้ยประมาณว่าเหมือนไม่จะตีเราได้ไม่ได้แบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเออมาดิมาดิตีได้เนี่ยตีได้มาตีดิมาตีดินี่อยู่นี่อยู่นี่มาตีเร็วหันมานี่อย่าหันไปนู้นเดี๋ยวหลุดเออหันมาหันมาเอออย่างนั้นแหละเออไปวันนี้ง่ายวันนี้ง่ายวันนี้ว่าง่ายอันนี้ให้ตีทีนึงเอ้าอ้าวอ้าไม่โดนให้ตีทีนึงให้ตีทีนึงแล้วถ้าไม่โดนอะไรอะไรบอสอะไรเอานี่นี่นี่ไม่โดนจะไปไหนจะไปไหนอยู่นี่แหละเดี๋ยวจะตายแล้วฮาร์ดจริงโอเคเรียบร้อยฮะจิบๆเลยตั้งหากคลาสเห็นไปแล้วผ่านมาได้แล้วไม่ยากเลยทั้งที่อาร์เมอร์หมดตั้งแต่ห้องที่2นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเล่นเกมได้สนุกขึ้นแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ